เข้ามาในช่วงที่2นะคะต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยวิกฤตของโลกใบนี้มีความท้าทายหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอปัญหาที่เกิดขึ้นล่าสุดในทะเลแดงสงครามในตะวันออกกลางที่ก็ยังไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่รัสเซียยูเครนก็ยังหึม่มพืมกันอยู่สิ่งเหล่านี้จะกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนคะกระทบกระทบแน่นอนน,อน,นะฮะตะวันออกกลางยังอาจจะไม่กระทบโดยตรงนะฮะรัสเซียยูเครนกระทบในเรื่องราคา พลังงานและราคาปุ๋ยนะครับอันนี้ชัดเจนมากอรอทบเรื่องทุนสำรองเรื่องพลังงานที่เข้าไปสาภาพยุโรปซึ่งใช้ของรัสเซียเยอะ,ะก็ตอนนี้ก็มีแนวคิดว่าอุ้มันทำสงครามกันต้องต้อง,องย้ายฐานในนี้ก็จะกระทบหมดนะฮะแต่ล่าสุดที่ทะเลแดงเนี่ยกระทบตรงเลยกับทุกคนในโลกก็คือการขนส่งเนี่ยลาชา เพิ่มมากขึ้นเกือบเท่าตัวราคาระยะเวลานะครับราคาค่าขนส่งเพราะต้องวิ่งอ้อมนะครับก็เป็นเหตุที่ทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นความล่าช้าของการขนส่งเคยเห็นใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเราบอกว่าต้อง just in time สต็อกนี่เราไม่เก็บไว้เยอะอย่างงู้นอย่างนี้เจ้งเลยฮะหลายประเทศหลายโรงงานไม่สามารถผลิตได้ตามกําลังการผลิตที่ออกแบบไว้เพราะวัตถุดิบ วัตถุดิบมาไม่ทันนะครับเพราะความล่าช้าที่เกิดขึ้น <c oughs> สิ่งเหล่านี้กระทบหมดกระทบทั้งโลกด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยต้องเจอภาวะกระทบในลักษณะที่ทําให้ถดถอยคือโตไม่โตเต็มศักยภาพและก็จะมีปัญหาในบางกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นชัดเจนแล้วอย่างที่รัฐบาลพยายามจะบอกว่าเราจะต้องทําให้ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยโตไปถึง5กับปัญหาแบบเนี้ยคุณเกียรติคิดว่าเราจะโตถึง5ได้ไหมคะ ได้ครับต้องปรับโครงสร้างภายในไงครับอที่เราคุยกันไปในช่วงแรกที่พูดไปแล้วส่วนต่างดอกเบี้ยต้นทุนพลังงานนะต้นทุนวัตถุดิบโครงสร้างภาษีทั้งระบบคือถ้าเราไปแก้ตามการปรับโครงสร้างที่เราคุยกันไปเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมีไอโครงการแจกเงินหมื่นดิจิตอลเลยก็ช่วยได้ไม่ต้องแจกเพื่อกระตุ้นแล้วบอกว่ามันจะโตต่อเนื่องมันซึ่งมันไม่จริงนี่คือเหตุผลที่เขาให้นะบอกกระตุ้นทีเดียวมันจะโตต่อเนื่องไปเลย ไม่จริงครับแ,แ,แ,แต่เรื่องโตต่อเนื่องอันนี้ต้องอาจจะต้องแฟร์กับรัฐบาลคือดิฉันก็คุยกับหลายท่านในรัฐบาลอย่างคุณหมอชัยวัชรงก็บอกว่าคําว่านโยบายแจกเงินหมื่นดิจิตอลที่รัฐบาลทําแล้วมันจะทําให้เศรษฐกิจโตถึงห้ามันไม่ใช่แค่โครงการนี้นะแต่มันหมายถึงหลายๆโครงการที่รัฐบาลจะทําพร้อมกันนะคะก็พูดได้ครับอันไหนล่ะครับผมเป็นคนตามนโยบายทั้งในประเทศและนอกประเทศตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยชอบเป็นการเฉพาะก็ตามอยู่เรื่อย อันไหนครับอันไหนที่จะสร้างโมเมนตัมการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประเทศมีบ้างไหมคุณเกียรติเท่าที่ดูมีบ้างไหมคะที่รัฐบาลกาลังทําอยู่นะตอนนี้มันจะไม่มีทางเกิดได้ถ้าไม่เริ่มจากการปรับโครงสร้างที่แข่งไม่ได้นึกออกไหมคโครงสร้างที่ผมพูดทั้งหมดทั้งส่วนต่างดอกเบี้ยทั้งอะไรเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ทําให้เราแข่งไม่ได้เก่งก็แข่งไม่ได้ แล้วถ้าไม่เริ่มแก้ตรงนี้เสียก่อนไม่ต้องพูดถึงโครงการอื่นครับแล้วคุณแก้ว่าวัานนี้เรื่องพลังงานเอาเงินไปใช้ผม่ใช่ครับไม่จําเป็นต้องใช้ฮะ,ะนี่ฮะนี่คือปัญหาว่าเอ๊ะทำไมผมเองติดตามในเรื่องนี้แล้วผมอยากเห็นทุกอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนไม่ใช่พูดอย่างนี้พูดแค่นี้แล้วยังไงฮะโครงการไหนละครับใช้เงินเท่าไหร่ละครับยังมไม่มีค,มความชัดเจนเลย พูดไปแบบนี้คือมันก็จับต้องไม่ได้อยู่ดีพูดแบบนี้คือคนเป็นเซลล์ที่ไม่รับผิดชอบอะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเป็นเซลที่จะมีอนาคตคือต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่พูดนะค่ะเ <laughs> <ส>มันไปไม่ได้นะครับสุดท้ายท้ายสุดในฐานะประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าวสารความไม่แน่นอนเศรษฐกิจโลกอา,อาจจะก,กระทบกับเศรษฐกิจไทยเราต้องระวังตัวหรือว่าปฏิบัติตัวย,ยังไงในฐานะประชาชนคะคือประชาชนนะฮะก็มัธยัสนินิดนึงไอคิดจะไปลงทุน เยอะแยะไปหมดเนี่ยโดยความหวังว่ามันจะดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นระมัดระวังนิดนึงฮะเพราะว่าอะไรเอาแน่ไม่ได้แล้วก็ถ้าสงครามมันบานปลายมันลุกลามเนี่ยกระทบทุกคนทั้งโลกณนะวันนี้แม้กระทั่งในกรณีของทะเลแดงก็กระทบทั้งโลกแล้วแล้วเราก็เห็นได้ว่าถ้าเรามีรัฐบาลที่จัดการไม่ดีไม่เก่งพอเนี่ยผลกระทบก็จะมากขึ้นเป็นทวีคูณนะครับนั้นในยามอย่างนี้ วิงวอนครับรัฐบาลที่มีอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าเก่งพอถ้าตั้งใจทําที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนได้แล้วเป็นเน้นปรับโครงสร้างให้มันถูกต้องซะถูกจุดซะถ้าเป็นอย่างนั้นประชาชนจะได้อันที่สง่งเริ่มให้ผมเห็นเลยครับต้นทุนพลังงานทั้งหมดแก้ได้ฮะไม่ยากส่วนต่างดอกเบีย้ยแก้ได้เหมือนกันไม่ยาก ย้อนกลับไปตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยรัฐบาลประชาธิปตัตย์ตอนนั้นกู้กู้เหมือนกันแต่ออกเป็นพรกรเป็นพระราชกำหนดฮะเข้าใจว่าเป็น4ี่แสนล้านเป็นไทยเข้มแข็งแต่เป็นการทําโครงการฮะเป็นโครงการลงทุนทั้งสิน้นคือหมายถึงว่าตอนนั้นเราไม่ได้กู้มาเพื่อแจกไปไม่ไม่มีกู้แจกมันการกู้มาเพื่อลงทุนกับกู้มาเพื่อแจกเนี่ยมันต่างคนละ<ค>นเรื่องเลยที่ต่างกันคือยังไงคะลงกู้มาแจกคือไปกระตุ้นให้จ่ายให้ใช้จ่าย มันดีใครฮะดีผู้ผลิตที่ขายสินค้าอุปโโคบริโภคถูกไหมฮะและก็ดีคนที่เขาต้องการใช้สินค้าอุปโภคบริโภค,คไม่ผิดนะครับในวิกฤตบางช่วงบางตอนผมโอเคด้วยไงผมถึงบอกว่าไอโครงการนี้ให้สองหมื่นเลยไม่ต้องหมื่นเดียวนะแต่ให้สิบล้านคนที่เขาจำเป็นจริงๆเนี่ย<ม>ก็สองแสนล้านฮะ<ม>คุณทำปีงบประมาณปีละแสนล้านหล่อสวยแล้ว เท่แล้วแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้แล้วแต่มันไม่ใช่โครงการนี่คือปัญหามันก็กลับปัดต้นทางอีกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่โครงการที่คุณรับปากตอนหาเสียงอะ่ะ<ม>แล้วคุณได้รับการเลือกตั้งจํานวนสสเท่านี้คนเนี่ยเพราะนโยบายนี้หรือเปล่าอืมนี่คือเขากลืนไม่เข้าคลายไม่ออกอนะอะอเข้าใจ<ะ>แล้วคือหมายถึงว่าถ้าเราแจกเงินให้กับคนที่เขาไม่ได้มีความจําเป็นต้องใช้เงินก้อนนั้น เงินก้อนนั้นมันก็จะไปอยู่นิ่งๆเขาก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ไปจับใจ่ายใช้สอยแต่ขณะเดบบียวกันถ้าเราจ่ายเงินให้เขาให้คนที่เขาต้องการเงินจริงๆอาจจะมากกว่านั้นจากหมื่นเป็นสองหมื่นอันนั้นจะเป็นประโยชน์มากกว่าคือทําไมเราจะต้องไปให้คนที่มีอันจะก,กินเนี่ยช่วยจ่ายเงินทีจ่ายเองไม่เป็นหรอือรัฐบาลอะ่ะหาโครงการเองไม่เป็นแล้วชีวิตนี้ผมไปให้เจ้าสัวทุกคนที่มันรวยรถ้อฟอยู่แล้วเนี่ยไปช่วยจ่ายทีอะ่ะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผมสิโออย่างนั้นเป็นเรื่องนะมันกลับไป กลายเป็นว่ามันโอเคที่จะให้บริษัทที่ใหญ่ที่สุดและรวยที่สุดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้รัฐบาลอันนี้เหมือนกับรัฐบาลกําลังเดินเป็นวัวพันหลักไหมคะกับนโยบายนี้ใช่ฮะก็คาทงลงไม่ได้ก็คิดคิดไม่ครบตอนนั้นผมเดานะแต่ผมหวังว่าผมฉลาดน้อยกว่าที่เขามองเห็นแล้วเขาสามารถทําได้ตามที่เขารับปากไว้กับกศธกตน่ะฮะคือใช้เงินไอ้สองแสนหกหมื่นล้านนี่มาจาก ประมาณการรายได้ร hmm. 00. ัฐท mm. ี่จะเพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่เกิดฮะไปคุยกับใครไม่มีทางเกิดอันที่สองภาษีมาจากผลคูณต่อเศรษฐกิจแสนล้านไม่ใช่คุณเกียบอกสามหมกว่าล้านแค่นั้นเองสองหมื่นสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดด้วยไม่ถึงสามหมื่นล้านด้วยแล้วก็งบประมาณอ่างบประมาณแสนหนึ่งล้านเกียได้อ้งบประมาณที่ซ้ําซ้อนเกียได้ก็คุณก็มีอยู่ในมือประมาณสองแสนล้านถ้าตั้งใจจะทําเนี่ยฮะก็ผมก็บอกไงฮะสองหมื่นต่อคนเลยฮะ สิบล้านคนที่เขารายได้น้อยซึ่งเราก็มีตัวเลขอยู่แล้วนะไทยเข้มไอโครงการบัรสวัสดิการแห<อ>่งรัฐบัรสวัสดิการนี้ก็ขึ้นทะเบียนกันไปหมดแล้วก็ไม่เห็นจะต้องซ้ำซ้อนไม่ต้องวุ่นวายชีวิตเยอะแยะไปถ้าจะช่วยคนที่มีรายได้น้อยและให้เขามีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยการจับจ่ายใช้สอยอโอเคฮะแต่มันจะไม่มันจะไม่ตอบโจทย์ ที่คุยไว้บอกว่าจะมีพายุหมุนทางเศรษฐกิจที่ทําให้โตแบบเยอะแยะไปหมดไม่จริงครับคือไปคุยให้ใครฟังครับไม่อยากรู้ถูกกันเลยฮะพูดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ฮะตัวเลขเศรษฐกิจที่บอกว่าจะหมุนกลับมาถึง4ี่หเปอร์เซ็นต์เนี่ยยากมากดิฉันคุยกับใครก็มีแต่คนบอกว่าไม่ต้องเถียงนะอาวเวิร์ลแบงออกมาบอกเองเลยถ้าทาคํานวณให้เสร็จเลยนะครับบอกว่าเอาถ้าตามเนี้ยใช้ไปห้าแสนล้านเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะฮะมันจะเพิ่มขึ้น จุดสี่ถึงจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตในปีนี้ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นจุดสี่ถึงจุดเจ็ดเปอร์เซ็นในปีนี้และปีหน้าอาจจะมีมอนมูเมนตัมที่เขาพูดถึงจุดสองถึงจุดสามเปอร์เซ็นในปีหน้านี่ครับนะฮะไม่ถึงมันน้อยกว่าก็คือก็คือถ้าจุดสี่ถึงจุดเจ็ดก็คือเจ็ดหมื่นล้านถึงแสนสองหมื่นล้านที่เป็นเงินกลับมามา มันไม่ใช่อะครับคือเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องเถียงกันดีกว่านะครับมันเป็นเรื่องวิชาการฮะมันเป็นเรื่องวิชาการเรื่องที่มีสูตรคำนวณตายตัวโอเคไหมครับแล้วจะมาพูดว่าไม่จริงเนี่ยคุณดูถูกคนฟังมากนะอย่าทำขอร้องให้เกียรติกับประชาชนเหมือนกับเขาเป็นบิดามารดาเราเป็นครอบครัวเราดีกว่า